นี่แหละครับตอนนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่เมืองไซนะครับเมืองไซอุดมไซนะฮะนี่ครับผมอยู่ที่ตลาดไนท์มาร์เก็ต PTC นะเป็นตลาดตอนเย็นนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะอยู่ด้านในนะนี่ครับเป็นตลาดอาหารการกินมากกว่านะเป็นตลาดสตรีทฟู้ดอาหารเลยนะไม่ใช่เป็นพวกเนี่ยไม่ใช่เป็นพวกเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรนะเป็นขายอาหารเลยกำลังผัดเลยไม่รู้เมนูเลยอันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เรียกเมนูอะไรครับแลมโบแลมโบกระทะร้อนแลมโบกระทะร้อนอ้าวแปลนี้อ่ะอันนี้เขาเรียกกระทะอะไรนี่มันเหมือนกับเรือกอะไรกระทะแปลกๆเนาะเชฟลอนเหรอเขาเรียกกระทะเออกระทะเชฟลอนที่ว่าไม่ติดแต่กระทะนะมาเตอร์เชฟทำอ๋อมาเตอร์เชฟนี่เชฟกระทะรั่วนะฮะเชฟกระทะเวียดอ๋อเชฟกระทะเวียดเหรอเอาเวียดนามบอกมาเซอร์จังหวัดอะไรเนาะคนจีนด้วยเหรอพูดกี่ภาษาเนี่ยเก่งจังเลยพูดได้หลายภาษามากนะน้องคนนี้พูดได้กี่ภาษาไม่รู้ใครรู้เรารู้ใครรู้เรารู้เจียนรู้เวียดนามก็รู้โอ้โหนี่ต้องไปเป็นไกด์แล้วแบบเนี้ยอันนี้โอ้จานนี้จานใหญ่มากนี่ราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นเงินกี่บาทสี่ร้อยร้อยก็ซื้อสองร้อยบาทหรือสองร้อยกี่สองร้อยบาทร้อยกี่มันมีราคาแล้วหรือเปล่าแม่ค้าบอก200กิโลไม่มีราคาเลยไหมคะไม่ใช่ไม่มีราคาจริงด้วยต้องหลักพันนะนี่ครับนี่แล้วก็นี่เป็นเนื้อย่างหมูย่างไก่ย่างมาล่าอันนี้มาล่าป่ะเนี่ยแม่มาล่าตลาดในมาร์เก็ต PTC หรือว่าชื่อไทยมีไหมอุดมไซเหรอตลาดเย็นอุดมไซนะครับอุดมไซประเทศสปป.ลาวนะมีไข่ลูกด้วยนี่เรียกไข่ลูกไข่ห้างๆก่อนเนี่ยไข่ลูกนะโอ้คนแถวนี้ก็ชอบฟังเพลงไทยกันนะฟังเพลงพี่กี้อลิสมันได้ป่ะอะลูกพงบาร์บีคิวนะนี่เดินต่อตรงนั้นมีเพลงนิดนึงโอ้มาล่านี่เป็นที่นิยมมากในเมืองเมืองไซนะนี่ครับปิ้งย่างมาล่าก็จะใส่เข่งเลือกมาทั้งผักทั้งหมูทั้งไส้กรอกแล้วก็จะย่างให้แบบนี้โอ้อันนี้เนื้ออะไรอ่ะตัวนี้มันไก่ตัวนี้มันหมูมองไม่ออกเลยเนาะมันเป็นเครื่องในเหรอเนียนอ๋อเครื่องในมันมาล่าดีครับก็ผักนี่เขาก็ย่างเนาะมาล่านี่เป็นการปิ้งย่างนะมีเห็ดเมืองไทยเราก็มีนะที่เมืองไทยก็มีครับแต่ที่นี่เห็ดก็กินเยอะมากเนี่ยใส่เก่งไว้เนี่ยเลือกมาแล้วก็มาย่างนี่มันอันเดอร์นี่มีบาร์บีคิวด้วยบาร์บีคิวไม่เลยไอ้บันเนินบาร์บีคิวอันนี้ครับก็ใครมาเที่ยวกลางคืนนะถ้าใครหิวๆก็มาเที่ยวเมืองไซก็ออกมากินได้นะกลางคืนนะเริ่มตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปนะเขาเปิดไปจนถึง4-5 ทุ่มเลยนะแถวนี้นะเนี่ยพลังฝรั่งอะไรก็มีมานะคนชาวต่างชาตินะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตลาดอุดมไซไนท์มาร์เก็ตตลาดกลางคืนเนาะPTC นะครับตลาดกลางคืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี่พลังฝรั่งเขาก็มาลองจะมาลองชิมดูนะเขาเรียกว่ามาล่างมาล่านะThank you.